พลตำรวจเอกวิษณุประสาททองโอสถเจรตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้พลตำรวจโทเชษฐากมลวัฒนะเจรตำรวจลงพื้นที่กับพลตำรวจตรีระพีพงศ์สุขไพบูลย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์เพื่อค้นหาความจริงกรณีข่าวตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดของสภ.เมืองนครสวรรค์ร้องเรียนพฤติกรรมอ้างว่าพันตำรวจเอกทิติสารอุทธนพลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์รีดเงินคดียาเสพติดแลกกับการปล่อยตัวผู้ต้องหาแต่เกิดความผิดพลาดจนผู้ต้องหาเสียชีวิตเพราะเรื่องนี้ประชาชนให้ความสนใจและทางพันตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับมาหากพบว่ามีการกระทำผิดจริงให้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่โดยไม่มีการละเว้นจึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบโดยทำงานร่วมกับทางจังหวัดและเรียงเรื่องราวตั้งแต่การควบคุมตัวรวมถึงการดำเนินการทุกอย่างว่าเป็นไปตามระเบียบหรือไม่เพราะมีการตายรวมถึงผลการชันสูตรพลิกศพโดยจะเรียกสอบถามพยานทั้งหมดเพื่อค้นหาความจริงยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแม้ว่าทางบิดาของผู้เสียชีวิตจะออกมาบอกว่าไม่ติดใจเอาความและยืนยันว่าใครทำผิดไม่เอาไว้แน่เช่นกรณีตำรวจสภ.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ไล่ออกจากราชการไปแล้วส่วนพลตำรวจตรีระพีพงศ์สุขไพบูลย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์เรียกประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการสอบสวนเพื่อเร่งรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบทั้งนี้พลตำรวจตรีระพีพงศ์กล่าวว่าได้มอบหมายให้พันตำรวจเอกสมชายจันคงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์วางกรอบการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นมีการแบ่งการทำงานออกเป็น2ชุดโดยหลังจากนี้ทางคณะของเจรตำรวจแห่งชาติจะเดินทางไปยังสภ.ตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อสอบปากคำบิดาของผู้เสียชีวิตและเดินทางไปยังสภ.หางน้ำสาครจังหวัดชัยนาทสอบปากคำมารดาของผู้เสียชีวิตที่แยกกันอยู่ขณะเดียวกันคณะทำงานอีกชุดจะเรียกพันตำรวจเอกทิติสารผู้ถูกกล่าวหาพร้อมผู้ใต้บังคับบัญชา10นายซึ่งถูกระบุว่าอยู่ในชุดจับกุมเสียชีวิตมาสอบสวนข้อเท็จจริงนอกจากนี้จะต้องสอบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์และโรงพยาบาลปรินซ์ปากน้ำโพซึ่งเกี่ยวข้องในการรับรักษาและชันสูตรศพผู้เสียชีวิตอีกด้วยค่ะนอกจากนี้พลตำรวจตรีภูริวัฒน์ภูลสวัสดิ์ผู้บังคับการกองตรวจราชการ6เจรตำรวจพร้อมคณะได้เดินทางไปบ้านเลขที่75/3ซอยรจนา1เขตเทศบาลตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ของเรืออากาศตรีจักริจธนพัฒน์อายุ61ปีอดีตนายทหารสังกัดกองบิน4อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นบิดาของนายเจรพงษ์หรือนาวินธนพัฒน์อายุ24ปีที่ถูกระบุว่าเป็นผู้เสียชีวิตปริศนาหลังจากถูกจับกุมในคดียาเสพติด 100,000 เมตรพร้อมภรรยาเพื่อสอบปากคำโดยทางบิดาของผู้เสียชีวิตคงยืนยันว่าไม่ติดใจในการเสียชีวิตของบุตรชายในเวลาเดียวกันคณะของเจรตำรวจได้เชิญนางจันจิราธนพัฒน์อายุ54ปีมารดาบังเกิดเกล้าของนางสาวกมลวรรณหรือใบเฟิร์นธนพัฒน์อายุ24ปีภรรยาของนายจิรพงษ์มาสอบปากคำที่หอประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อแก้ไขข้อเท็จจริงของคดีนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่8ว่าคณะกรรมการโรคติดต่อมีมติในประเด็นสำคัญ4เรื่องที่ต้องนำเสนอต่อสปก.สบค.เรื่องที่1คือการเปิดประเทศอย่างปลอดภัยภายใต้มาตรการควบคุมโรคแนวใหม่กลยุทธ์ที่สำคัญคือต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตกับเชื้อโควิดต่อไปซึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญคือฉีดวัคซีนครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงมีมาตรการป้องกันโรคในทุกกรณีทุกโอกาสมาตรการเชิงรุกเพื่อตรวจคัดกรองด้วย ATK และกำหนดมาตรการรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเรื่องที่2เห็นชอบหลักการมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะหรือ Bubble and Seal สำหรับสถานการณ์ประกอบกิจการในพื้นที่ที่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนเรื่องที่3เห็นชอบร่างกฎกระทรวงเรื่องการแจ้งกำหนดวันเวลาและสถานที่ที่พาหนะจะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและร่างกฎกระทรวงเรื่องการยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับพาหนะจากต่างประเทศที่จะเข้ามาในประเทศไทยทั้งในด่านบกเรือและอากาศเรื่องที่4สนับสนุนให้มีผู้แทนของสมัชชาสุขภาพจังหวัดร่วมประชุมในคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตามมติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติครั้งที่3เพื่อให้มีตัวแทนประชาชนในพื้นที่ร่วมรับรู้และร่วมดำเนินมาตรการควบคุมโรคภายในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติยังได้รับทราบมติคณะกรรมการด้านวิชาการตามพรบโรคติดต่อที่เห็นชอบให้ผู้ที่เดินทางได้รับวัคซีนสปุตนิกวีเข้าร่วมโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้ค่ะ
ทางนี้นายแพทย์โอภาสกล่าวด้วยว่าการล็อกดาวน์จะสิ้นสุดในวันที่31สิงหาคมดังนั้นหลังจากนี้ตั้งแต่กันยาถึงปลายปีนี้และปีหน้าเราจะเปิดให้ประชาชนได้มีกิจกรรมต่างๆมีชีวิตได้ตามปกติซึ่งจะมีการประเมินอีกครั้งและประเมินเป็นระยะซึ่งจากการดูตัวเลขหลายตัวเห็นสอดคล้องกันว่าสถานการณ์น่าจะถึงจุดพีคและกำลังลดลงอย่างไรก็ตามจะต้องดูสถานการณ์อีก 3-4 วันว่าแนวโน้มเป็นไปในทางที่ดีแต่ยังมีจุดเปราะบางที่เราต้องเข้มงวดก่อนการผ่อนคลายนั่นเองค่ะสำหรับนโยบายการเปิดประเทศเป็นการเปิดทั้งประเทศหรือเปิดเฉพาะพื้นที่นั้นยังมีตัวแปรอีกเยอะที่จะมีผลกระทบยกตัวอย่างเช่นตอนที่นายกประกาศเปิดนโยบายเปิดประเทศ120วันตอนนั้นยังไม่มีสายพันธุ์เดลต้าระบาดอย่างที่ทราบว่าสายพันธุ์เดลต้าเป็นตัวเปลี่ยนเหตุการณ์อย่างไรก็ตามทุกอย่างอยู่ในการประเมินสถานการณ์และดำเนินงานตามแผนส่วนจะเปิดประเทศ120วันได้กว้างขวางแค่ไหนต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความร่วมมือของทุกฝ่ายค่ะนายศิระเจนจาคะส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีไฮโซลูกนัดหรือนายธนัท ธนากิจอํานวยที่เข้าร่วมชุมนุมและได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตาว่ามีข้อสงสัยว่าตาบอดจริงหรือไม่ตนมีคลิปว่าสิ่งแปลกปลอมที่ลอยลงมาไม่ได้โดนตาทำให้เชื่อว่าไม่ได้ตาบอดเพราะจนวันนี้ไม่มีแพทย์ออกมาบอกว่าตาบอดและหากตาบอดจริงต้องใช้เวลารักษาตัวคงไม่ได้มาเดินแบบนี้ถ้าไฮโซลูกนัดตาบอดจริงขอให้เลย1ล้านบาทอย่าเอาแค่เลือดเข้าตาแล้วบอกว่าตาบอดเพื่อไปหวังผลทางการเมืองด้านนายธนัทหรือไฮโซลูกนัดได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงเรื่องดังกล่าวว่าจะส่งใบรับรองแพทย์ให้นายศิระและระบุด้วยว่าว่างวันไหนให้ไปพบกันที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ที่ท่านไว้ใจจะให้ตรวจอะไรก็เชิญเตรียมเงินสดไว้ด้วยจะได้ไปแจกคนไร้บ้านคนละ 1,000 บาทแล้วถ้าตนตาไม่บอดจริงจะบริจาค10ล้านบาทให้เลยพลตำรวจตรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เปิดเผยผลการปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าทะลุแก๊สที่สามเหลี่ยมดินแดงว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุความวุ่นวายในพื้นที่ถูกจับทั้งหมด42คนโดยในจำนวนนี้มีเด็กและเยาวชนรวมอยู่ด้วยทั้งหมดจะถูกควบคุมตัวส่งฟ้องต่อศาลตามเกณฑ์อายุและพนักงานสอบสวนจะเรียกผู้ปกครองเด็กเข้าให้ข้อมูลหากพบว่าให้การสนับสนุนหรือปล่อยปละละเลยผู้ปกครองจะมีความผิดตามพรบ.คุ้มครองเด็กพร้อมย้ำเตือนว่าการก่อเหตุรุนแรงไม่ได้สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส่วนโทษของผู้ปกครองหากพบว่าเข้าข่ายมีความผิดตามพรบ.คุ้มครองเด็กจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในส่วนของการตรวจยึดของกลางในที่เกิดเหตุยึดรถจักรยานยนต์ได้27คันหลังพิสูจน์ทราบความผิดจะริบของกลางทั้งหมดให้ตกเป็นของแผ่นดินและเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรถจักรยานยนต์ทุกคันหากชื่อผู้ครอบครองรถไม่ตรงกับผู้ขับขี่จะออกหมายเรียกเจ้าของรถที่แท้จริงเข้าให้ข้อมูลและหากพบว่าเป็นการให้ยืมหรือสนับสนุนก็จะถูกดำเนินคดีด้วยเช่นกันในส่วนของกลางที่เหลือยังมีระเบิดปิงปอง35ลูกระเบิดแสวงเครื่องอาวุธปืน1กระบอกและเครื่องกระสุนปืนจำนวน1ส่วนผู้ต้องหาจะแจ้งความดำเนินคดีข้อหาร่วมกันจัดกิจกรรมของกลุ่มบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า5คนในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดฝ่าฝืนเป็นความผิดพรกฉุกเฉินมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปสร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองข้อหาเจ้าพนักงานสั่งผู้ที่มั่วสุมเลิกแต่ผู้นั้นไม่เลิกและข้อหามีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองขณะเดียวกันกลุ่มทะลุแก๊สที่เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มขี่รถจักรยานยนต์มารวมตัวกันบริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดงเส้นทางมุ่งหน้ากรมทหารราบที่1จุดที่ตั้งบ้านพักพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีท่ามกลางกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนและรถจีโน่ฉีดน้ำแรงดันสูงปักหลักและตั้งกำลังอยู่ภายในดุริยางค์ทหารบกโดยกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์และปาประทัดยักษ์เข้าใส่ตำรวจทำให้ตำรวจต้องยิงกระสุนยางสวนออกมาจนกลุ่มวัยรุ่นล่าถอยกลับไปส่วนบริเวณทางลงด่วนวิภาวดีขาออกมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลทหารผ่านศึกกลุ่มวัยรุ่นนำตะปูเรือใบมาโรยบริเวณถนนจำนวนหนึ่งคาดว่าโรยไว้เพื่อเป็นการสกัดเจ้าหน้าที่จากนั้นช่วงค่ำแกนนำประกาศยุติการชุมนุมแต่ปรากฏว่ามวลชนบางส่วนไม่ยอมกลับปักหลักที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงพร้อมนำยางรถยนต์มาเผาบริเวณเกาะกลางถนนกระทั่งช่วงเวลาเคอร์ฟิวหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วของตำรวจควบคุมฝูงชนได้เข้าจับกลุ่มมวลชนบางส่วนและนำตัวไปดำเนินคดีอัยการจังหวัดมุกดาหารส่งฟ้องนายชัยพลวิภาหรือลุงพลคดีตัดต้นกระถิ่นป่าและทำร้ายร่างกายนักข่าวโดยนายชัยพลได้ให้การปฏิเสธทั้งสองคดี
คดีศาลให้ประกันตัวเป็นเงินสด 200,000 บาทส่วนยูทูบเบอร์2คนคดีตัดต้นกระถิ่นป่าทั้ง2คนก็ให้การปฏิเสธโดยใช้หลักทรัพย์ประกันตัวคนละ 100,000 บาทโดยศาลจังหวัดมุกดาหารนัดมาสืบพยานในวันที่17กันยายนทั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้มุกดาหารได้เข้าแจ้งข้อกล่าวหากับนายชัยพลพร้อมยูทูบเบอร์2คนในข้อหาตัดไม้ป่าเขตสงวนดงภูพานโดยมีหลักฐานเป็นคลิปยูทูบเบอร์กำลังตัดต้นกระถิ่นป่า4ต้นตรงจุดสร้างพญานาคและปรับพื้นที่หลังจากมีคลิปการตัดต้นไม้ของนายชัยพลพร้อมกับมียูทูบเบอร์เป็นคนช่วยตัดช่วยลากต้นไม้เผยแพร่เมื่อวันที่20พฤศจิกายน2563ต่อมาวันที่1กุมภาพันธ์2564ได้มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบจากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่มุกดาหาร2ดงหลวงเข้ามาตรวจสอบพร้อมกับวัดขนาดของตอไม้ที่ยังคงเหลืออยู่โดยได้มีการถ่ายรูปสภาพทั่วไปพร้อมกับตามหาชิ้นส่วนของไม้ที่ได้ถูกนำไปทิ้งบริเวณใกล้เคียงบางส่วนได้ถูกนำไปใช้ในที่พักคนงานก่อสร้างหลังจากเข้าเก็บหลักฐานแล้วพบว่าเป็นต้นกระถิ่นป่าและได้รับการยืนยันว่าเป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพานจังหวัดมุกดาหาร